ไปเฮ็ดซอยเขาสิเขาก็เต็มใจจริงใจจริงจังไม่ได้หวังอย่างสิ่งตอบแทนจากเขาคุณยายยุวภาหญิงวัย59ปีชาวบ้านคุ้มเหนืออำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อของคุณยายอึ่งซึ่งถ้ามองเพียงรูปลักษณ์ภายนอกเธออาจเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งแต่ในสิ่งที่เธอแสดงออกต่อชุมชนนั้นล้วนเป็นคุณค่าอันดีงามต่อสาธารณสังคมและคุณประโยชน์แบบอย่างที่ดีงานชุมชนจังเขามีงานบวชงานบวชปะนี่งานบวชเขาก็ไปซอยเขาจังเต็มที่เขาก็ไปซอยเขาก็บอกบางทียังติดตอบแทนนอกจากการมีจิตสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและความมีน้ำใจต่อเพื่อนบ้านคุณยายยุวภายังสร้างรอยยิ้มความเรียกเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างเขามีแต่งานอย่างวัดตะเอิญวัดที่ผู้บอกวัดตะหูเพิ่นสิไปเลยเพิ่นสิซอยเลยเพิ่นบ่ได้คิดว่าสิให้เงินบ่จังซั่นสิบ่มีไปอย่างเดียวม่วนลื่นเลิ่งกลับมาก็พอใจแล้วมีเท่านั้นในชีวิตของยายอึ่งน่ะตกเกียรติมากสิกะว่าขอให้ย่านี่ต่างสีสันเนี่ยจักฉาบสองฉาบกะน้ำก่อนสองก่อนแล้วก็แล้วกะมาเอาเงินให้กะว่าเอาอย่างบ่เอาหรอกกะบ่เอากะบ่เฮ็ดหยังกะว่าให้หมดทุ่มพี่ทุ่มน้องเฮานี่ให้มีความสุขกะพอใจแล้วมองนี่ด้วยความที่เป็นคนมีจิตสาธารณประโยชน์อยู่แล้วในการใช้ชีวิตของคุณยายนั้นจึงอยู่แบบชาวบ้านที่เรียบง่ายตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแฮบุญต่างๆของคุ้มเหมือนเช่นอย่างอื่นก็จะเป็นตัวเด่นเป็นตัวเอกแต่งตัวเป็นนั่งเอกก็มีเป็นตัวตลกก็มีเพื่อไปแฮไปสร้างสีสันให้กระบวนผู้เจ็กเหตุผลเจ็กผู้ผู้ผู้เจ็กนับว่าเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีแล้วที่หญิงวัย59ปีได้ทำมาโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆเธออาสาทำอย่างเต็มใจได้รอยยิ้มและเป็นความสุขที่ได้ทำต่อสาธารณชนนับว่าเป็นแบบอย่างและจุดเริ่มต้นของจิตสาธารณประโยชน์และใช้ชีวิตอย่างนี้ภายใต้ความสุขที่ไม่ได้มาจากลาภยศเงินทองและชื่อเสียงแม้แต่อย่างใดขอขอบคุณโครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปี11